ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่16สิงหาคม2559นะครับก็รบกวนหน่อยนะครับสหายหมาน้อยยังอยู่หน้าจออยู่หรือเปล่าถ้าเสียงไปแล้วช่วยส่งนะข้อความมาบอกด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็ออกจาก YouTube ไปนะครับหลังจากนะที่ผมกำลังออกอากาศอยู่นี้ก็สหายหมาน้อยถ้าหากว่านะฮะ่วงสัญญาณไปออกด้วยก็ได้นะครับก็ดีนะฮะพูดทีเดียวได้หลายสถานีอย่างนี้ก็ดีทางเสียงรบกวนเสียงไปยังครับสหายตอนนี้เสียงไปยังครับนะฮะสายหมาน้อยอยู่หน้าจออยู่หรือเปล่าเนี่ยผมกำลังออกอากาศนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะที่จะคุยกันก็คำถามก็มามากมายประเด็นก็วันนี้ก็จะพูดว่านะคนเสื้อแดงจะสู้อย่างไรต่อจากนี้ไปหรือว่าการใช้รัฐธรรมนูญปี59เนี่ยนะครับมาปกครองประเทศหรือหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี59มีผลใช้บังคับคนเสื้อแดงจะสู้อย่างไรหรือว่าขบวนการประชาธิปไตยจะสู้อย่างไรที่ต้องมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการลงประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อเรื่องกันมาจนถึงหลังจากที่ลงประชามติแล้วนะฮะก็มีความคิดเห็นมีความคิดในเรื่องนะในเรื่องของแนวทางการต่อสู้ยุทธวิธีของการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการโดยเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในการแตกต่างกันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับแต่ว่ามันมีลักษณะแตกต่างแล้วก็พากันคิดนะคิดไปว่าถ้ามันแตกต่างกันอย่างนี้มันจะกลายเป็นอุปสรรคนะต่อกระบวนการประชาธิปไตยเองนอกจากว่านะจะกลายเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการประชาธิปไตยแล้วอาจจะเป็นจุดอ่อนครับทำให้การต่อสู้ต้องล้มเหลวต้องพ่ายแพ้จนถึงขั้นระยะหลังเนี่ยผมได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็เป็นห่วงเพราะว่ามีการพูดถึงแนวทางที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องแล้วก็กล่าวหาแสดงด้วยกันนะโดยเฉพาะฝ่ายที่มีความเห็นต่างกันหรือว่ามียุทธวิธีต่างกันบางครั้งก็สับสนกันเอาเรื่องแนวทางเอาเรื่องยุทธวิธีเอาเรื่องยุทธศาสตร์ไปปนเปกันหมดแล้วก็มีลักษณะความคิดที่แตกต่างกันซึ่งสภาพอย่างนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังว่าผมคิดอย่างไรแต่ที่ผมเป็นห่วงวันนี้และจำเป็นที่จะต้องมาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการต่อสู้ของฝ่ายเสื้อแดงวันนี้ก็เพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าปล่อยให้นะให้มีความคิดในลักษณะอย่างนี้เผยแพร่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นนะเป็นการตอกลิ่มให้เกิดความรู้สึกนะที่แตกแยกกันของฝ่ายเดียวกันแล้วก็จะนำไปสู่นะครับนำไปสู่การต่อสู้กันเองซึ่งมันน่าเสียดายนะเพราะว่าไปตีความนะไปตีความแตกต่างในยุทธวิธีเนี่ยนะมันกลายเป็นว่ามันเป็นความแตกต่างในทางยุทธศาสตร์ไปก็มีดังนั้นเจตนาของวันนี้ของผมวันนี้ก็อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก่อนที่จะตอบปัญหาที่ท่านถามมาวันนี้เยอะมากแล้วก็บางคำถามก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องคนนั้นสู้หรือคนนี้ไม่สู้นะเรื่องชินวัตรนะเอาเปลี่ยนระบอบหรือไม่เอา
นปชเอาเปลี่ยนระบอบหรือไม่เอานะจะต้องประกาศตัวเป็นศัตรูกันกับเพื่อไทยนะไม่เพราะว่าเพื่อไทยไปลงเลือกตั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะโอ้โหวุ่นวายไปหมดซึ่งทำไปทำมาแล้วผมก็พยายามที่จะมองว่าทำไมคนถึงได้สวิงอย่างนี้ได้ถึงพลาดขนาดนี้นะฮะก็เลยวันนี้นะก็เพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะครับเพื่อท่านได้เข้าใจและก็ให้ท่านได้ให้ท่านได้มีความนะฮะมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์บ้านเมืองอ่ะแล้วว่าจะทำกันอย่างไรนะครับต่อไปนี้เนี่ยก็เลยต้องขออนุญาตท่านวันนี้นะพูดคุยประเด็นเหล่านี้อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่ก่อนที่จะมีการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญก็ฝ่ายเสื้อแดงนะกลุ่มหนึ่งก็นะก็ต่างพรรคการเมืองกันก็มีหรือที่ไม่ต่างพรรคการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเนี่ยก็ประกาศเราไม่รับรัฐธรรมนูญและไม่เข้าไปร่วมโหวตนะครับหรือเรียกว่าเรียกว่ากันนะโนโหวตไม่เข้าไปร่วมโหวตไอ้ไม่เข้าไปร่วมโหวตตั้งพรรคการเมืองนะครับไม่เข้าไปร่วมโหวตก็คากันไว้ตรงนั้นนะไม่เข้าไปร่วมโหวตและต่อไปจะทำอย่างไรก็ยังไม่ได้ฟังชัดเจนว่าต่อไปจะลงเลือกตั้งหรือไม่ลงเลือกตั้งก็ยังไม่ได้ฟังชัดเจนไอ้พวกกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองจะใช้ชื่อกลุ่มอะไรยังไงก็แล้วแต่นะก็มีถ้าเปลี่ยนระบอบแล้วไม่เปลี่ยนระบอบอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วกันไปหมดเนี่ยนะใช้ชื่อกลุ่มต่างๆก็บางคนนะแม้กระทั่งผมเองผมก็บอกให้ไปลงประชามติก่อนนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่เอาไม่ไปลงแล้วไม่เอาแล้วนะถ้าเป็นพวกเปลี่ยนระบอบจริงแล้วก็ไม่ต้องไปลงนะไม่ต้องไปลงนะครับถ้าไปลงประชามตินี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนระบอบนะก็คิดกันไปต่างๆนานารวมกระทั่งถึงนปช.นะครับวันนี้ก็มีคนตั้งคำถามมาผมอ่านคำถามแล้วผมเนี่ยนะเอาละยังไงก็ต้องอ่านในเมื่อท่านถามมานะเพราะว่าท่านผู้ฟังก็จะได้เข้าใจว่าพวกเราคิดอะไรยังไงกันอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวก็ทำหน้าที่ตอบคำถามนะไงก็อ่านคำถามต่างๆที่ท่านถามมาก่อนโอ้ไปอยู่ไหนแล้วล่ะดิกำลังหาอยู่นะครับท่านผู้ฟังมันเยอะเหลือเกินมันไปเร็วด้วยนะครับแป๊บเดียวนะครับนั่นละกำลังมาละเอาละเจอ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 ละนะเจอละเจอละเอาละโอ้เยอะเหลือเกินนะครับเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินอะไรกันเนี่ยเยอะมากครับคำถามนี่คำถามที่มาเมื่อกี้นี่นะครับนะก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยนะอะไรกันเนี่ยกลัวว่าพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยจะยังหนุนเพื่อไทยอีกหรือไม่นะทักษิณไม่เอาเปลี่ยนระบอบและยังอวยจะเป็นศัตรูกับพวกเปลี่ยนระบอบหรือไม่จับคนเสื้อแดงหลังระเบิดปักใต้จับแพะใช่หรือไม่ผลกระทบจากแรงระเบิดจะทำให้คสช. อ่อนแอหรือเข้มแข็งขึ้นนะนี่ก็คำถามถามพ่วงกันมานะมีอะไรอีกไหมนะนี่ก็อะไรเนี่ยนะนปช.และเพื่อไทยไม่เอาเปลี่ยนระบอบใช่หรือไม่อ้าวนี่ก็ถามมาอ้าวถามมาแล้วเดี๋ยวผมอ่านได้หมดแหละทำไมจตุพรท้าพิสูจน์เรื่องระเบิดถึงกล้าท้าพิสูจน์นะโอ้เรื่องแค่นี้นะยังไม่เข้าใจแล้วจะให้จตุพรไม่ยอมรับเลยนะก็ดีก็ถามกันมาก็แปลกนะทำไมจตุพรถึงกล้าท้านะพิสูจน์เรื่องระเบิดก็เขาไม่ได้ระเบิดอ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับระเบิดและเสื้อแดงนะนปช.เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องระเบิดอ่ะก็รู้อยู่แล้วนะก็กล้าท้าดิแล้วทำไมคุณเองไม่ได้เลยเรื่องแค่นี้แต่ไม่ต้องถามกันมาถามกันมาเสื้อแดงทุกกลุ่มยังไม่เป็นเอกภาพจะทำยังไงหลายกลุ่มกำลังขัดแย้งกันก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะทำไมนะอะไรเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติและคสช.
บอกว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและก็ไม่ใช่ทหารที่วางระเบิดเขาจะไปบอกว่าทหารวางระเบิดได้ไงนะครับนะแล้วสาเหตุที่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะนี่ก็คงจะไปติดใจว่านะมีผู้เชี่ยวชาญนะก็วิเคราะห์กันว่าเป็นการวางระเบิดนะแบบเดียวกับการก่อการร้ายปากใต้หรือว่า RKK อะไรเนี่ยนะหรือ BRN เนี่ยไม่ทราบว่าไม่ใช่ RKK แต่รู้สึกเป็น BRN อะไรเนี่ยนะแล้วก็สภาความมั่นคงแห่งชาติและคสช.บอกว่าไม่ใช่ก่อการร้ายก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะก่อการร้ายหรือไม่ก่อการร้ายเดี๋ยวก็รู้แหละเดี๋ยวนะเพื่อไทยใช้แนวทางต่อสู้แบบไหนกันแน่เห็นจะไปลงเลือกตั้งแล้วนะแม้กระทั่งคุณวัฒนาก็จะเตรียมตัวไปลงเลือกตั้งผลจะระเบิดคราวนี้ฝ่ายความมั่นคงทำเองเพื่อของบประมาณเพิ่มหรือเปล่าหลวงตาเห็นว่ายังไงอ้างว่าระบบเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะได้ทำให้ไม่เกิดเผด็จการรัฐสภาเอ้ามันจะไม่เกิดเผด็จการรัฐสภาได้ไงมันเกิดระบบเผด็จการทั้งระบบแล้วมันเป็นระบบเผด็จการเพิ่มมากขึ้นอีกนะแล้วดังนั้นไอ้ระบบเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะมันจะไปแก้อะไรก็รัฐธรรมนูญทั้งดุ้นนะที่เขียนขึ้นมานั่นนะมันเป็นกติกาเผด็จการแล้วก็เป็นเผด็จการทั้งระบบครบวงจรเลยนะแล้วก็เลวร้ายหนักกว่าเก่าและไอ้ระบบเลือกตั้งแบบใหม่จะไปทำให้ไม่เกิดเผด็จการรัฐสภาได้ไงเผด็จการรัฐสภาผมเคยบอกแล้วไม่ใช่ก็เรื่องนับมือคือในเมื่อระบบรัฐสภาวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะใช้ระบบรัฐสภาอเมริกาได้ใช้ระบบประธานาธิบดีนะฮะในประเทศไทยเราเนี่ยระบบรัฐสภาเนี่ยมันอยู่ในระบบเผด็จการแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันยกระดับระบบเผด็จการหนักขึ้นไปอีกมันเป็นการกระชับระบบเผด็จการหนักขึ้นไปอีกแล้วระบบรัฐสภาวันนี้และการเลือกตั้งระบบใหม่เนี่ยนะระบบเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันจะไปแก้ระบบรัฐสภามันจะไปแก้เผด็จการรัฐสภาได้ยังไงมันมีแต่เผด็จการรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นนะครับรัฐบาลใหม่ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนแต่สนองตัณหาของคสช.เปรมและภูมิพลอันนี้ไม่ใช่คำถามนะครับนี่แสดงความคิดเห็นมาก็ตรงประเด็นดีฮะเพื่อหลวงตาเห็นเป็นอย่างไรที่เพื่อไทยประกาศจะเข้าสภาแล้วก็ยังเป็นฝ่ายค้านก็คงรู้ว่าเขาไม่ให้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะทีนะเพราะว่าคนเข้าไปในสภาที่อยากเป็นรัฐบาลกันทั้งนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยพวกเปลี่ยนระบอบวันนี้มีแต่มวลชนสนับสนุนมีแต่คนสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนระบอบแต่ไม่มีผู้นำที่แท้จริงในการเปลี่ยนระบอบไม่มีองค์การนำที่แท้จริงในการเปลี่ยนระบอบหลวงตาจะทำยังไงก็เข้าใจสภาพดีที่ถามมาเนี่ยนะก็เดี๋ยวช่วยกันคิดสิครับทำไงแต่อันดับแรกเลยนะครับก่อนที่ผมจะพูดก่อนที่จะตอบคำถามวันนี้เนี่ยเพื่อความห่วงใยพี่น้องคนเสื้อแดงและฝ่ายประชาไตทั้งหมดเนี่ยครับผมก็ต้องบอกกับท่านว่านะครับต้องบอกกับท่านว่าเราถ้าแดงทุกกลุ่มเนี่ยวันนี้ต้องสามัคคีกันนะครับต้องสามัคคีกันอย่าได้มองพวกแดงฝ่ายเดียวกันเนี่ยเป็นศัตรูกันทั้งแดงบนดินแดงใต้ดินแดงรัฐสภาแดงเปลี่ยนระบอบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั้งใต้ดินบนดินเนี่ยนะทั้งรัฐสภาทั้งเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันเปรียบเสมือนมือซ้ายมือขวานะฮะที่ต้องอยู่ในคนๆเดียวกันที่ต้องก็คืออยู่ในขบวนการต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ขอให้ท่านนะที่มีความรู้สึกว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันและไปมองกันในแง่ถึงขั้นที่นะที่
คิดเป็นศัตรูกันหรือมองว่าเขามาเป็นศัตรูเราหรือเราคิดไปเป็นศัตรูเขาเนี่ยก็ผิดทั้งนั้นแหละวันนี้แดงทุกกลุ่มเนี่ยนะครับก็ต้องยึดหลักว่าจะต้องสามัคคีกันนะครับแล้วค่อยปรับแผนปรับวิธีการต่อสู้นะกับฝ่ายเผด็จการต่อไปอีกนะครับทีนี้ก่อนที่จะได้พูดถึงประเด็นความรู้สึกที่มันแปลกแยกนะไม่ใช่แตกแยกแปลกแยกกันเนี่ยนะของแดงแต่ละกลุ่มวันนี้ก็ผมก็พยายามนะทำความเข้าใจกับทุกๆกลุ่มเอาว่านปช.ก็วันนี้เนี่ยนะนปช.โดยเฉพาะจตุพรวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังจตุพรก็ยืนเป็นหลักนะให้เห็นชัดนะให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาทุกวันว่าเขายืนหยัดต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนะคือก่อนที่เราจะไปมองว่านะเขาไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างไรเนี่ยคือต้องมองจุดยืนนะต้องมองจุดยืนกันก่อนจุดยืนคุณจตุพรเนี่ยนะมันชัดเจนว่าเป็นการจุดยืนนะที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่จุดยืนที่ต่อสู้เพื่อส่วนตัวนะเพื่อส่วนตัวหรือเพื่อคณะบุคคลเพื่อฝ่ายเผด็จการดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยในด้านเปิดหรือด้านบนดินเราเนี่ยคุณจตุพรสังกัดเป็นนปช.เป็นประธานนปช.เนี่ยสำหรับคนในที่เป็นเสื้อแดงกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เข้าไปสังกัดนปช.ก็ดีเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะยอมรับถึงบุคคลนะที่เป็นตัวยืนหยัดต่อสู้นำขบวนเสื้อแดงและเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เปิดตัวได้นะครับผมหมายความว่ากลุ่มใหญ่ที่เปิดตัวได้หรือว่าที่อยู่บนดินเนี่ยคือนปช.ดังนั้นเมื่อคุณจตุพรนะยืนหยัดอย่างนี้และวันนี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นใครเลยนะครับที่จะยืนหยัดชัดเจนเหมือนคุณจตุพรนะครับซึ่งมีคู่หูกับคุณณัฐวุฒิดังนั้นอันดับแรกผมขอฝากไปถึงคนเสื้อแดงทุกกลุ่มนะว่าเราจะต้องนะช่วยเหลือสนับสนุนนะคุณจตุพรและยอมรับว่าคุณจตุพรเนี่ยนะยืนหยัดต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาอยู่บนดินเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเขาอยู่บนดินและเขาก็ยึดแนวทางการต่อสู้สันติอหิงสาเนี่ยซึ่งบางคนก็บอกว่ามันไม่มีทางชนะได้นะครับจะชนะได้หรือไม่ได้และทำไมก็ต้องสู้อย่างนี้นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันแต่ผมไม่คิดว่าไอ้อยู่ๆเราจะไปบอกว่าชนะไม่ได้นะเพราะว่าเป็นแนวทางสันติอหิงสานั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่การต่อสู้กว่าจะได้รับชัยชนะนั้นนะมันเต็มไปด้วยหลากหลายนะแนวทางหลากหลายวิธีการเหมือนกันแต่แน่นอนละครับคือเป้าหมายเราก็ต้องค้นล้มเอาชนะฝ่ายเผด็จการนั่นแหละในวันนี้จุดที่ต้องยอมรับก็คือว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยอยู่บนดินและก็เป็นองค์การมวลชนที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างมีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นระบบแล้วนะครับแล้วก็ได้แสดงบทบาทนะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการชัดเจนขึ้นมาทุกวันดังนั้นถ้าด้านเปิดเดี๋ยววันนี้หรือว่าด้านบนดินเนี่ยนะครับเราก็ต้องประกาศยอมรับให้คุณจตุพรนั่นแหละนำและถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนั่นแหละทีนี้สำหรับคนที่บอกว่านะนปช.เนี่ยเขาไปถึงเปลี่ยนระบอบนะมีคนก็โต้กับผมอยู่มาสองวันเนี่ยผมถามว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไปถึงเปลี่ยนระบอบคำว่าเปลี่ยนระบอบหมายความว่าไปเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าเขามีเจตนารมณ์นะที่จะต่อสู้
พื่อให้ได้ประชาธิปไตยนั่นแหละแต่ว่าเขาอยู่บนดินและวันนี้นะเขาก็ต่อสู้เข้าไปต่อสู้ในสภาซึ่งพวกเราก็บอกว่าการต่อสู้ในสภามันไม่มีทางที่นะจะชนะและยังคิดจะไปต่อสู้กันอีกหรือในเมื่อระบอบเป็นเผด็จการแล้วเราจะเข้าไปในสภาและจะไปต่อสู้เพื่อจะชนะนั้นผมคิดว่าเขาเนื่องจากว่าเขาต้องต่อสู้บนดินนะครับเนื่องจากเขาต้องต่อสู้บนดินนี่การต่อสู้บนดินเนี่ยที่เปิดตัวได้เขาก็ต้องต่อสู้ภายใต้กฎกติกาของบนดินนั่นแหละหรือเรียกว่ากฎกติกาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นแหละทีนี้ไอ้กฎกติกาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าถ้าคุณจะนะต่อสู้กับทางการเมืองคุณจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองคุณจะเข้าไปบริหารประเทศคุณจะเข้าไปเป็นรัฐบาลคุณจะเข้าไปเป็นผู้แทนปวงชนคุณต้องผ่านการเลือกตั้งและก็ต้องเข้าสู่ระบบรัฐสภาแล้วก็คุณก็ไปใช้บทบาทของผู้แทนนะแล้วก็ต่อสู้กันในสภานั่นคือกติกาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังนั้นท่านที่สงสัยตั้งข้อสงสัยและถามมาในลักษณะที่ไม่พอใจว่าทำไมรู้ว่าเนี่ยนะเป็นระบอบเผด็จการรู้ว่าเลือกตั้งเข้าไปนะไม่ชนะเลยจะไปเลือกตั้งรู้ว่าเลือกตั้งไปแล้วถึงแม้ชนะก็ไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนไม่ได้รู้อยู่แล้วว่านะได้เข้าไปสภาแล้ววันนี้สภาก็จะถูกเปลี่ยนสถานภาพจากสภาของปวงชนชาวไทยก็กลายเป็นสภาทาสกลายเป็นพวกขี้ข้าไอ้คสช.ขี้ข้าเผด็จการราชาธิปไตยไปแล้วทำไมยังเข้าไปอีกผมก็ต้องตอบกับท่านตรงๆอ่ะท่านวิจารณ์กันอย่างนี้ผมก็ตอบว่าแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะย้ายเขาไปสู้ที่ไหนล่ะถ้าเขาไม่เข้าไปสู้ในสภาเขาเข้าไปสู้ที่ไหนนะให้เขาข้ามน้ำข้ามทะเลหลบมาอยู่ต่างประเทศกันหมดเหรอมันเป็นเรื่องที่เรานะเราคิดอยากจะไปให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่าเราคิดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าคิดกันด้วยเหตุด้วยผลวันนี้ก็คือว่านะนอกจากคิดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยเราก็ต้องนะยอมรับกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นนะนะเขากำหนดแนวทางการต่อสู้เขากำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยนะฮะเขามีสิทธินะเขามีสิทธิ์และเขาก็ทำได้เราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างยอมรับวิธีการที่แตกต่างเราเห็นด้วยเขาก็ได้หรือเราไม่เห็นด้วยก็ได้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ยอมรับว่าทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้นนะใครที่คิดแล้วก็เราเห็นด้วยหรือใครที่คิดแล้วเราไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิ์จะคิดเขามีเสรีภาพที่จะคิดนะดังนั้นเรื่องของนปช.เนี่ยนะครับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้และกำลังทำต่อไปนี้นั้นเนี่ยผมก็ถือว่าเขาเป็นฝ่ายที่อยู่บนดินอยู่ด้านเปิดและเขาได้แสดงถึงจุดยืนนะฮะโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยนะคือคุณจตุพรเนี่ยเขาได้แสดงจุดยืนได้แสดงความกล้าหาญยืนหยัดต่อสู้บนดินแบบสันตินะฮะอหิงสาของเขาเนี่ยเขาก็ต่อสู้ไปได้ดีและก็เป็นเรื่องที่น่านะชมเชยโดยซ้ำไปก็อย่าได้ไปมองกันไกลกว่านี้ครับนะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะจบสิ้นกันภายในวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีนี้ได้หรอกการต่อสู้ทางการเมืองในเมืองไทยถึงขั้นที่จะได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลายิ่งนะประชามติคราวนี้นั่นเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นว่าเรายังต้องรอเวลาอีกพอสมควรเหมือนกันที่จะมีเงื่อนไขเพียงพอที่จะผลักดันให้การปกครองในประเทศไทยเนี่ยนะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงมันยังมีนะมันมีคำตอบออกมาให้เห็นแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงได้เร็วหรอกครับอันนี้ผมต้องพูดเพื่อที่จะนะทำความเข้าใจกับเพื่อนๆในฝ่ายประชาธิปไตย
นะกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่นปช.และก็มีความรู้สึกว่าถ้านปช.ไปสนับสนุนการเลือกตั้งแล้วก็นะถือว่าเป็นคนละพวกกันอะไรกันขออย่าได้คิดอย่างนั้นก็บอกแล้วว่านะครับใครจะเข้าไปต่อสู้ในสภานะถ้าเขามีจุดยืนนะมีจุดยืนมีอุดมการณ์เพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ถูกต้องถึงแม้ว่าสภานั้นน่ะมันไม่สมประกอบแต่ในลักษณะการต่อสู้ซึ่งนะเขาไม่สามารถจะลุกบนลงบนใต้ดินกันได้หมดหรอกและในประเทศไหนก็ตามในโลกนี้ไม่มีหรอกครับที่จะทุกอย่างต้องเขามุดลงไปอยู่ขบวนการใต้ดินกันหมดบนดินมันก็ต้องมีแต่เราต้องทำยังไงจะทำให้กระบวนการบนดินกับใต้ดินเนี่ยนะครับมันส่งเสริมซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องคิดต้องทำกันมากกว่ามากกว่าที่จะไปตั้งแง่ที่จะมองกันว่าถ้าเขาไม่ประกาศเปลี่ยนระบอบนะเขายังเบาเลือกตั้งก็เขาเข้าสู่สภาแล้วจะกลายเป็นศัตรูผมก็ต้องบอกกับท่านว่าเขาไม่ใช่ศัตรูนะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ประกาศเปลี่ยนระบอบและเขายังไปเลือกตั้งก็เขาไม่ใช่ศัตรูครับไอ้บางพรรคเขาไปเลือกตั้งนะเขาไปเลือกตั้งเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเหมือนกับนปช.แต่เขาเป็นศัตรูนะอย่างกปปส.อย่างพันธมิตรนะอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยไปเลือกตั้งเหมือนกันแหละแต่เขาเป็นศัตรูกับพวกฝ่ายเปลี่ยนระบอบกับพวกฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเขามีจุดยืนนะครับเพื่อนะประชาเพื่อกษัตริย์เพื่อราชาธิปไตยเขาไม่ได้มีจุดยืนเพื่อประชาธิปไตยแต่เขาอ้างว่านะเขาอ้างว่าเขาต่อสู้เพื่อประชาชนเขาอ้างว่าเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าประชาธิปัตย์พันธมิตรกปปส.นั้นไม่ว่านะจะอ้างว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างไรแต่เขาไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เขาสู้เพื่อทำลายประชาธิปไตยและปกปักรักษาเป็นเครื่องมือให้ราชาธิปไตยเพื่อไทยนะนปช.แดงทั้งแผ่นดินยังไงยังไงเขาก็ไม่ใช่นะผู้ที่ต้องการระบอบเผด็จการถึงแม้ว่าจะเข้าไปในสภาเหมือนกันนะลงสมัครส.ส.เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ใช่พวกที่ไปปกป้องรักษาระบอบเผด็จการเพียงแต่นะต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนแบบอยู่บนดินและก็เข้าไปแก้ปัญหาในสภาใช้สภานะเป็นที่ที่จะมาแก้ปัญหาทั้งที่สภาก็ไม่สมประกอบแล้วนะระบบการเลือกตั้งและระบบส.ส.ก็วันนี้ก็กำลังกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วแต่เขายังยืนหยัดนะในเรื่องจุดยืนนะครับแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาคงเปลี่ยนสภาพสภาที่เป็นสภาเผด็จการให้กลายเป็นสภาของปวงชนเขาก็ยืนหยัดที่จะคิดที่จะต่อสู้ให้ผู้แทนราษฎรหรือผู้แทนปวงชนซึ่งวันนี้ถูกทำลายทั้งคุณสมบัติและทั้งลักษณะหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้ระบบการเลือกตั้งและภายใต้กรรมการยุทธศาสตร์ที่ควบคุมเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายคุณสมบัติลักษณะหน้าที่ของผู้แทนปวงชนไปหมดสิ้นแล้วก็ตามแต่ทั้งนปช.และเพื่อไทยคนเหล่านี้เขาก็ยังยืนหยัดนะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปบนดินและในสภาเราได้บอกเพื่อความเป็นห่วงนะครับแต่เขาก็ยังมีความเชื่อว่าเขาสู้ได้และสักวันหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนให้สภาผู้แทนให้สภาคสช.หรือสภาทาสคสช.เนี่ยเปลี่ยนเป็นสภาผู้แทนปวงชนเขายังคิดสู้หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะทำให้ส.ส.นะเป็นผู้แทนปวงชนได้นี่เป็นความนะยืนหยัดต่อสู้ของฝ่ายนปช.และของฝ่ายเพื่อไทยนะครับ
ดังนั้นที่ผมต้องมาพูดตรงนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยหวังว่าคนที่กำลังคิดนะว่าเพื่อไทยนปช.เป็นศัตรูผู้เปลี่ยนระบอบและพยายามนะครับที่จะนะยกระดับความขัดแย้งความแตกต่างตรงนี้ให้กลายเป็นความขัดแย้งนั้นนะผมจึงต้องออกมาพูดตรงนี้ซะก่อนสำหรับผมนะครับผมก็ขอใช้คำอธิบายไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะตอบคำถามของท่านทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่มีความขัดแย้งในกระบวนการเสื้อแดงกันเองเนี่ยถึงเรื่องแนวทางเรื่องการต่อสู้เนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วผมคิดว่าการต่อสู้เนี่ยนะมันมีทั้งใต้ดินและบนดินไอ้บนดินเนี่ยนะต้องปล่อยเพื่อไทยและนปช.เขาว่ากันไปนะครับเขาว่ากันไปไอ้เราทำใต้ดินเราจะทำอย่างไรเราก็มาว่าของเราเราก็ทำของเราไปแต่ขอให้ทำเนี่ยนะทำแล้วก็นะเป้าหมายของเราคือศัตรูของเราคือประชาธิปัตย์เนี่ยเราพูดกันให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าเป้าหมายของเราคือไม้ค้ำของเราในทางพรรคการเมืองก็คือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมันเป็นพรรคที่เป็นไม้ค้ำเผด็จการนะเราพวกใต้ดินเราต่อสู้หนึ่งเนี่ยนะเป้าหมายศัตรูเราอยู่ที่ประชาธิปัตย์อยู่ที่คสช.อยู่ที่คณะทหารเผด็จการครับ2 3อยู่ที่ศาลของเผด็จการ4อยู่ที่องค์กรอิสระของเผด็จการนะ5รัฐธรรมนูญเผด็จการนะครับ6นะซึ่งเป็นหัวใจและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนะครับระบอบราชาธิปไตยหรือว่าระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนั่นเองนี่คือศัตรูนะนี่คือศัตรูของฝ่ายเปลี่ยนระบอบหรือพวกฝ่ายใต้ดินทีนี้ใน6ประการเนี้ยนะครับในศัตรู6ตัวเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ตัวที่6ยกมาเป็นตัวที่1ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่สุดก็คือระบอบเผด็จการราชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังครับไอ้เผด็จการทหารคณะเผด็จการทหารคณะคสช.มันก็นะมีความเข้มแข็งโหดเหี้ยมอมหิตมากขึ้นเรื่อยๆศาลและก็องค์กรอิสระพวกนี้มันก็จะใช้เป็นเครื่องมือของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเราไปหวังความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองนะที่หลอกลวงประชาชนอ้างว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในที่สุดมันก็คือเครื่องมือตัวร้ายกาจที่อยู่ที่ใส่เสื้อพรรคการเมืองนักการเมืองอยู่ก็คือประชาธิปัตย์พวกคนเหล่านี้พวกกลุ่มต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับคือศัตรูที่แท้จริงของฝ่ายเปลี่ยนระบอบและของฝ่ายประชาธิปไตยไอ้บนดินเพื่อไทยก็จะสู้ประชาธิปัตย์อย่างไรเพื่อไทยก็คงต้องสู้กันเด็ดขาดนปช.เขาก็ต้องประกบกับกปปส.และเขาก็ต้องประกบนะกับพันธมิตรและเขาก็ต้องประกบกับการต่อสู้ภาคมวลชนด้านเปิดของฝ่ายราชาธิปไตยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเมื่อมาแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มกันแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าเราควรจะสนับสนุนกลุ่มไหนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนี่เราพวกเราพวกเปลี่ยนระบอบนะฟังไว้ดีผมก็ต้องพูดนะเพื่อให้ท่านเคลียร์เพราะฟังแล้วไม่สบายใจเลยวันนี้ถึงยังไงก็ต้องมาออกประกาศเพราะหลายคนกำลังแปลงเป็นศัตรูกันไม่รู้ว่าคิดอย่างนั้นด้วยตัวเองหรือว่าถูกคสช.สั่งให้มาประกาศเป็นศัตรูกับเพื่อไทยให้มาประกาศเป็นศัตรูกับนปช.เนี่ยไม่รู้ว่าคิดเองด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าถูกใครสั่งมาแต่นี่แหละครับผมพูดให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นมวลชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าเรากับนปช.นั้นนะครับจะต้องประสานมือประสานใจกันนปช.เพื่อไทยเขาอยู่บนดิน
นะครับเอาละเขาจะไปเลือกตั้งไปอะไรก็เรื่องเขาเพราะว่าบอกแล้วว่าพรรคบนดินเนี่ยพวกบนดินเนี่ยนะมันก็ต้องเดินอย่างนั้นแหละมันเดินอย่างนั้นก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนี่นะเราจะไปหวังให้เขาได้นะมาข้ามน้ำข้ามทะเลหลบอ้อมมาตั้งป้อมต่อสู้อยู่ต่างประเทศเนี่ยคือคนอื่นก็ทำอย่างเราไม่ได้แล้วเราอย่าไปคิดว่าถ้าคนอื่นทำอย่างเราไม่ได้แล้วเขาไม่ใช่เป็นพวกเราไม่ใช่ข้อจำกัดของแต่ละคนมีครับเราจะไปบังคับไปทุกคนประกาศลงใต้ดินประกาศเนี่ยนะวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ที่เขาเรียกว่าพวกล้มเจ้ากันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไปหวังอย่าไปคิดนะดังนั้นถ้าพวกฟังครับเมื่อมาถึงตอนนี้เนี่ยนะเราคงมองภาพออกมาชัดเจนแล้วว่าฝ่ายเราเนี่ยนะมีใครบ้างบนดินก็นะวันนี้ก็เหลือกลุ่มใหญ่ๆก็คือนะกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวบนดินไม่ว่านักศึกษาไม่ว่านิติราษฎร์ไม่ว่านปช.ไม่ว่าเพื่อไทยไม่ว่าอะไรที่อยู่บนดินนะที่เคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยนะคือพวกที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละรวมกระทั่งถึงพวกที่นะโนโหวตด้วยพวกนี้เป็นพวกฝ่ายเรานะครับทั้งหมดนี่เป็นพวกฝ่ายเราและก็ยังจะเป็นฝ่ายเราต่อไปไม่ใช่เป็นฝ่ายเขาไอ้ฝ่ายเขาก็กปปส.พรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าไอ้พรรคประชาธิปัตย์จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเราก็ยังเป็นฝ่ายเขานะนี่แหละครับก็ต้องบอกกับท่านให้ชัดเจนออกมาทีนี้หลายคนเถียงกันว่าของใครถูกของใครผิดของใครยังไงท่านผู้ฟังครับผมมีประสบการณ์มานะครับในการต่อสู้ทางการเมืองมาก็ยาวนานพอสมควรไม่ได้ยาวนานมากกว่าใครเพื่อนนะฮะและก็ไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อยกตัวเองไม่ใช่หมายความว่าก็ผ่านร้อนผ่านหนาวได้รู้ได้เห็นอะไรมาดังนั้นก็วันนี้ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันหนึ่งวันนี้เนี่ยนะที่มีการพูดกันออกมาว่าเราจะต้องไปตั้งนะกองกำลังที่จะมาต่อสู้ในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีกองกำลังแล้วเราไม่มีทางชนะเราไม่มีทางชนะก่อนอื่นที่จะตอบว่าถูกหรือผิดนะจริงหรือไม่จริงนั้นผมก็ขออนุญาตปรึกษากับท่านนะที่ใครคิดว่าจะตั้งกองกำลังเพื่อมาสู้กองทัพแห่งชาติหรือกองทัพที่มีอยู่จริงเนี่ยนะของประเทศไทยวันนี้แล้วบอกว่าถ้าไปตั้งกองกำลังมาสู้กันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องถ้าไม่มีกองกำลังอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะมีคนขานรับบอกใช่ต้องไปตั้งกองกำลังถ้าไม่มีกองกำลังไม่มีทางหรอกนะสันติไม่มีทางชนะหรอกครับท่านผู้ฟังครับผมก็มานะทำความเข้าใจกันมาช่วยกันคิดกันแล้วกันก่อนที่จะตอบว่านะไปตั้งกองกำลังถูกหรือผิดทำนะจริงหรือไม่จริงนะที่บอกว่าถ้าตั้งกองกำลังแล้วมีกองกำลังแล้วเราชนะเนี่ยถ้าไม่มีกองกำลังเราแพ้เนี่ยจริงหรือไม่จริงผมถามท่านประเด็นแรกก็คือว่าไอ้ท่านคิดและท่านทำได้ไหมไปตั้งกองกำลังเนี่ยเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมบอกท่านเลยว่าผมมองไม่เห็นทางที่จะตั้งกองกำลังขึ้นมาสู้กองทัพแห่งชาติในประเทศไทยได้ผมไม่บอกท่านหรอกนะว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ผมพูดถึงความเป็นไปได้ของเรื่องที่กำลังพูดถึงเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าจะทำโครงการอะไรเนี่ยนะไอ้ความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยมันสำคัญกว่าดังนั้นไอ้ความเป็นไปได้ของการที่ตั้งกองกำลังที่จะมาต่อสู้นะครับกับกองทัพแห่งชาติที่มีอยู่วันนี้เนี่ยกองทัพของคสช.กองทัพของกษัตริย์วันนี้เนี่ยเราทำได้หรือไม่คือประเด็นแรกไม่ใช่ว่านะถูกหรือผิดถามว่าทำได้หรือไม่สำหรับผมเห็นแล้วว่ามันมีเงื่อนไขที่จะตั้งกองกำลังมาสู้เนี่ยน้อยมากยากมากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ซะเลยทีเดียวสำหรับประเทศไทยนะครับดังนั้นใครที่นะใครที่บอกว่าถ้าไม่มีกองกำลังต่อสู้ก็ไม่มีทางชนะต้องพ่ายแพ้อย่างเดียวนั้นวันนี้
ถ้าถามความเห็นผมว่าการตั้งกองกำลังมาต่อสู้กับกองทัพแห่งชาตินั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมผมดูแล้วเป็นไปไม่ได้ดังนั้นท่านก็อาจจะคิดว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่มีทางชนะแต่ผมยังเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องชนะดังนั้นความเชื่อของผมสองเรื่องตอนนี้ก็คือหนึ่งเรื่องการตั้งกองกำลังขึ้นมาไม่ว่าใครจะคุยโตโอ้อวดโม้นะผ่านประสบการณ์การต่อสู้ทางอาวุธมาผ่านอะไรมาแล้วก็จะมาตั้งกองกำลังต่อสู้กองทัพคนนี้เนี่ยไอ้โม้ยังไงผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าผมดูองค์ประกอบทั้งหมดแล้วในประเทศไทยและก็การต่อสู้ลักษณะตั้งกองกำลังมาต่อสู้กองทัพแห่งชาติในพ.ศ.นี้นั้นเนี่ยนะมันดูแล้วมันยากเหลือเกินจนถึงขั้นที่ว่านะยากที่สุดก็ว่าได้บางคนก็อ้างว่านะตั้งกองกำลังแบบนั้นไม่ได้ก็ไปตั้งไปกองโจรอะไรแต่มีอะไรเอาละนะท่านจะไปตั้งเป็นกองอะไรก็แล้วแต่โลกวันนี้นั่นนะครับเขาไม่ได้เดินเท้าเข้าไปลาดตระเวนกันแล้วเขาใช้แสงอินฟราเรดเนี่ยนะตรวจจับเลยนะว่าอยู่กันตรงไหนบ้างและวันนี้ไอ้ฝ่ายเราเนี่ยอย่าว่าจะไปซื้ออินฟราเรดเลยอย่าไปว่าจะมีเครื่องมือทันสมัยแบบอินฟราเรดที่จะมานะตรวจจับเลยว่ามีคนซ่อนอยู่ในเขาไหนนะในถ้ำไหนหรือที่ไหนเลยอย่าคิดนะไปซื้อหนังกระติกซื้อปืนสั้นยังไม่มีกันเลยดังนั้นเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยสำหรับยุคสมัยนี้เนี่ยนะกับวิธีการรบแบบในป่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกับคิดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเลือกคิดได้เลยครับแต่ถ้าจะคิดต่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะผมไม่ว่าแต่นี่ผมแสดงความคิดเห็นจากส่วนตัวผมเองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไปตั้งกองกำลังที่จะมานะทำสงครามปฏิวัติโดยใช้การกองกำลังมาทำสงครามปฏิวัตินะกับกองทัพแห่งชาติวันนี้เป็นไปไม่ได้บางคนนะก็โต้ผมว่านะที่เนปาลนะเขาก็มีนะกองกำลังเขาถึงนะสู้ได้แล้วเขาล้มกษัตริย์เนปาลได้นะราชวงศ์เนปาลตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วเพราะเขามีกองกำลังเอาละครับท่านยกเนปาลมาพูดนะอย่าลืมว่าเนปาลนั่นแหละนะมันมีลักษณะที่มันมีเงื่อนไขแตกต่างกับประเทศไทยอีกหลายเรื่องท่านไม่เอามาพูดและท่านก็ไปยกว่าเพราะว่าเนปาลนี่มีกองกำลังเหมาอิสนะฮะพวกเหมาเนี่ยนะฮะตั้งกองกำลังเหมือนเมื่อก่อนมีพกท.ของประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ร่วมกับคนในเมืองร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆเขาร่วมกันนะเขาร่วมกันแล้วก็ต่อสู้จนในที่สุดก็โค่นนะกษัตริย์ลงไปได้ท่านก็ไปบอกว่าเอาแบบเนปาลนะชอบพูดกันนะเนปาลโมเดลนะทีนี้ท่านอย่าลืมว่ากษัตริย์เนปาลนั้นเนี่ยนะครับกับกษัตริย์ไทยเหมือนกันหรือไม่แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรล่ะครับกษัตริย์เนปาลมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะที่ฆ่าทั้งครอบครัวกษัตริย์และใครๆเขาก็รู้ว่าเบื้องหลังการฆ่านั้นอยู่กับใครประชาชนเนี่ยนะครับเขาพร้อมใจกันจริงๆที่ไม่เอากษัตริย์ใหม่เนี่ยนั่นเป็นพื้นฐานเลยเมื่อประชาชนเขาพร้อมใจกันเนี่ยนะไม่เอาและกษัตริย์เก่าก็นะแทบจะไม่มีเหลือแล้วเพราะเขาถูกฆ่าตายหมดเนี่ยไอ้กษัตริย์ใหม่เนี่ยนะที่ฆ่าและพี่ชายน้องอะไรเนี่ยนะลูกกษัตริย์ลูกหลานกษัตริย์หมดเกลี้ยงเนี่ยแล้วก็รีบเผาเลยทำลายหลักฐานเนี่ยก็มันสร้างความแค้นให้กับประชาชนสร้างความเกลียดชังประชาชนจนประชาชนที่ปฏิเสธกษัตริย์ไปเลยทั้งประเทศโดยทั้งไปตอนนั้นนี่แหละครับกองกำลังที่อยู่ในป่านะเมื่อก่อนก็สู้มาก็นะไม่ได้ว่ามีศักยภาพที่จะมาเอาชนะอะไรได้นะ
แต่พอถึงตอนนี้เนี่ยนะที่ประชาชนในเมืองประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับเขาพร้อมใจกันก็ไม่เอากษัตริย์เนี่ยไอกองกำลังในป่าเนี่ยเขาก็ผสมโรงได้ด้วยนะเขาก็มีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาเพราะประชาชนสนับสนุนประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องโค่นกษัตริย์พรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆเขาก็เห็นพ้องต้องกันและร่วมมือกันก็ถ้ากับว่านะทุกฝ่ายนะไม่ใช่ว่าชนะได้เพราะกองกำลังนะเพราะกองกำลังเหมาอีสนะแต่ทุกฝ่ายเขามีลักษณะพร้อมใจกันที่จะไม่เอากับกษัตริย์เนปาลต่างหากล่ะดังนั้นใครที่ไปจำอะไรมาแค่ว่าพอเห็นว่าเนปาลมีกองกำลังก็ไปคิดว่านะด้วยความที่ตัวเองอยากจะตั้งกองกำลังกันอยากจะต่อสู้ทางอาวุธกันเนี่ยนะครับก็เลยไปคิดว่านะเพราะเนปาลมีกองกำลังเลยโค่นกษัตริย์ได้ถามหน่อยถ้าว่าหากว่าไม่มีการฆ่าทั้งครอบครัวกษัตริย์เนปาลนั้นนะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การล้มกษัตริย์เนปาลนะองค์ใหม่นั้นได้หรือเปล่าก็ตอบได้เลยว่านะมันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปล้มกษัตริย์เนปาลได้บังเอิญว่ามันเกิดอุบัติเหตุที่มันฆ่ากันเองอยู่ในครอบครัวนะครับท่านผู้ฟังและไอ้พวกเราก็ไปสรุปกันง่ายๆเพื่อที่จะนะเอาเหตุผลมาสนับสนุนเพื่อจะขอเงินขอทองใครต่อใครเนี่ยมาตั้งเป็นกองกำลังนะอ้างว่าจะตั้งกองกำลังอยู่ติดนะชายแดนบ้างติดในประเทศเพื่อนบ้านบ้างวันนี้หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมพูดให้เคลียร์เลยนะครับไม่ว่าประเทศไหนละเขาไม่ให้เราไปตั้งกองกำลังในประเทศเขาหรอกนะเขาไม่ให้หรอกครับดังนั้นใครที่มันหลอกท่านทั้งหลายก็จำเอาไว้ผมเนี่ยยืนยันว่าเขาไม่ให้ท่านไปตั้งกองกำลังในประเทศของเขาหรอกสองจะบอกว่าสร้างเจอนะมาตั้งกองกำลังอยู่ในเขตประเทศไทยแถวกระเข็บชายแดนบ้างอะไรบ้างผมก็บอกแล้วว่าวันนี้เขาใช้โดรนนะเขาใช้โดรนแล้วก็เขาก็ใช้อินฟราเรดแล้วการค้นหาวันนี้เนี่ยนะที่จะมีกองกำลังอยู่ตรงไหนเนี่ยนะและวันนี้ติดต่อกันด้วยระบบการสื่อสารอย่างนี้มันดูแล้วมันทันสมัยแต่อย่าลืมว่าฝ่ายศัตรูเขาก็ยิ่งได้เปรียบแต่ความทันสมัยเรื่องเทคโนโลยีบางคนบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีนะมันเจริญก้าวหน้าทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้เปรียบอย่าลืมว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้มาเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยนะขณะที่คุณคิดว่านะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยติดต่อกันง่ายได้เปรียบแต่จริงๆและเทคโนโลยีตัวนี้แหละที่มันทำให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะมันมีเงินนะที่จะซื้อของดีที่สุดมาของทันสมัยที่สุดมาใช้ไอเราเนี่ยนะใช้แค่รุ่นนะกระจอกของมันมารุ่นใหม่เอี่ยมแล้วนี่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นไอ้เงื่อนไขที่จะไปตั้งกองกำลังไม่ว่าตามเขตแต่เข็บชายแดนเนี่ยนะหรือว่าตามไอ้ประเทศเพื่อนบ้านอะไรเนี่ยคิดโมกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไปสรุปเอาเองว่าถ้าใครไม่เอาด้วยแนวทางนี้แล้วไม่ใช่พวกแนวปฏิวัติแล้วไปสรุปเอาเองว่าถ้าไม่เอาแนวทางอย่างนี้แล้วไอ้พวกที่ขวางการปฏิวัติก็ขอบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ใช่ว่าพอใครไม่เห็นด้วยว่าจะต้องตั้งกองกำลังเนี่ยนะแล้วก็มองเขาว่าเป็นพวกศัตรูฝ่ายปฏิวัติเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าความเป็นไปได้อย่างที่ผมกำลังอธิบายท่านอยู่เนี่ยความเป็นไปได้นั่นนะหนึ่งนะความเป็นไปได้ที่จะทำเรื่องนั้นนะหรือว่าความเป็นไปได้ที่จะตั้งกองกำลังนั้นนะครับมันมีความเป็นไปไม่ได้มากกว่าเป็นไปได้นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองนะไปตั้งแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยนะก็ไม่พอที่จะไปชี้ขาดนะที่จะนะครับที่จะเอาชนะหรือว่าโค่นล้มระบอบเขาได้ผมถึงบอกว่าแนวทางสันตินั้นเป็นแนวทางที่ยึดเอาอาวุธยึดเอาทหารเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยของประเทศนั้นนะครับทำให้ทหารในกองทัพเนี่ยนะครับเปลี่ยนจุดยืนที่จะปกป้องระบอบเผด็จการเนี่ยมายืนหยัดปกป้องฝ่ายประชาธิปไตยบางคนบอกเอ้าก็เป็นทหารของกษัตริย์
ป็นทหารก็ฝ่ายเผด็จการแล้วมันจะมาอยู่ฝ่ายประชาชนได้ยังไงผมเคยเรียนท่านมาหลายครั้งแล้วว่าไอ้ทหารฝ่ายเผด็จการทั้งนั้นแหละในระบอบเผด็จการน่ะแต่ในที่สุดทหารฝ่ายเผด็จการนี่แหละนะที่มันเปลี่ยนมายืนข้างฝ่ายปฏิวัติทั้งที่มันก็มันยังบางครั้งเนี่ยนะบางประเทศเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ว่าทหารนั่นแหละอยากได้ประชาธิปไตยแต่นะถ้าเงื่อนไขมาถึงเนี่ยเขาก็มาร่วมกันเพื่อจะโค่นล้มระบอบเผด็จการกันก่อนดังนั้นแนวทางนะแนวทางที่มีความเป็นไปได้นี่ผมเกี่ยวกับเรื่องการนะใช้กำลังอาวุธเนี่ยก็คือแนวทางของการเปลี่ยนจุดยืนของทัพเปลี่ยนนโยบายของทัพปกป้องเผด็จการเนี่ยนะครับให้มาเป็นจุดยืนและเป็นอุดมการณ์ที่นะครับแล้วก็มีนโยบายเพื่อมาปกป้องฝ่ายประชาธิปไตยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วและเป็นไปได้หลายประเทศนะครั้งแล้วครั้งเล่าแต่การที่กองทัพซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญนะครับใครอย่ามาคิดว่ากองทัพไม่สำคัญบางคนบอกโอ้ยรัฐธรรมนูญสำคัญอะไรสำคัญจริงๆนะถ้ากองทัพมาอยู่ในมือของฝ่ายประชาชนเนี่ยวันนี้เราก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญได้เราก็ฉีกรัฐธรรมนูญได้เพราะเราฉีกรัฐธรรมนูญได้โดยไม่มีคนมาปราบเราเนี่ยทำไมจะฉีกไม่ได้ก็เหมือนที่ว่าเขาฉีกก็แหละนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะผมคิดไปฉีกรัฐธรรมนูญอย่างนี้ก็แสดงว่าผมก็เป็นพวกเผด็จการรัฐประหารนั่นเองไม่ใช่ครับนะรัฐประหารเนี่ยคือการล้มล้างนะครับล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและก็เข้าไปเป็นรัฐบาลโดยไม่มีการเลือกตั้งนั่นคือรัฐประหารนะแต่การที่เราจะยกเลิกรัฐธรรมนูญหรือว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญนะที่เป็นเผด็จการเพื่อจะสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนี่ไม่ใช่เป็นการรัฐประหารครับแต่นี่เป็นการเปลี่ยนระบอบครับหรือว่าเป็นการปฏิวัตินะครับดังนั้นแนวทางเปลี่ยนระบอบเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือนะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้กองทัพนั้นเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนลักษณะหน้าที่และนโยบายกองทัพเปลี่ยนลักษณะหน้าที่คือเปลี่ยนลักษณะหน้าที่ที่นะทำหน้าที่ปกป้องระบอบเผด็จการมาเป็นทำหน้าที่นะปกป้องฝ่ายประชาธิปไตยและก็มีนโยบายร่วมกับประชาชนสร้างระบอบประชาธิปไตยและปกป้องคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยแต่ถามว่าวันนี้คสช.เขาเอาด้วยไหมเขาไม่เอาด้วยนะและเขาทำตรงกันข้ามอยู่ท่านก็ต้องถามต่อว่าแล้วอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะก็เนี่ยจะไปเอาทหารมาเนี่ยนึกมาเป็นของเขาหมดแล้วก็ผมบอกแล้วครับว่านะประชาชนชี้ขาดครับประชาชนชี้ขาดนะประชาคมโลกชี้ขาดหลายประเทศครับประชาคมโลกเขาบีบไปนะครับในประเทศจำเป็นต้องยอมดังนั้นนะพวกที่เขาอยู่แนวทางบนดินวันนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตำหนิติเตียนกันได้มากหรือว่าเราอย่าเพิ่งไปมองเขาในแง่ร้ายแล้วมองนะถึงขั้นที่ว่าร้องกันแบบสุดโต่งเกินไปว่านะเขาไม่เอาประชาธิปไตยไม่ใช่แต่เขากำลังเดินตามแนวทางที่ทำให้ประชาคมโลกเนี่ยนะครับร่วมมือด้วยเขากำลังเดินตามแนวทางนะที่ทำให้สังคมโลกเนี่ยครับเขาสนับสนุนและบีบเข้ามาจนฝ่ายเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องคลายตัวต้องอ่อนลงในประเทศพม่าครับท่านผู้ฟังในประเทศพม่าเนี่ยนะก็มีการต่อสู้กันกับฝ่ายเผด็จการบางคนบอกพม่ากับไทยไม่เหมือนกันกับพม่าไม่มีกษัตริย์ก็ใช่แต่ระบอบเผด็จการเหมือนกันครับอำนาจรวมศูนย์เหมือนกันอำนาจการปกครองรวมศูนย์อยู่ที่บุคคลคนเดียวทุกคนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าประเทศไทยนะรวมศูนย์ที่กษัตริย์และกษัตริย์ก็ใช้เครื่องมือที่เป็นกองทัพแต่ว่าในพม่านั้นนะรวมศูนย์อยู่ที่กองทัพผู้นำกองทัพและก็ใช้กองทัพเหมือนกันครับเพียงแต่ไม่มีกษัตริย์แล้วก็ในพม่าเนี่ยนะครับตอนทำประชามติในยุครัฐ
ในยุครัฐบาลทหารพม่าประชามติก็ชนะนะครับชนะท่วมท้น 90% ขึ้นไปนะก็เรียกว่าชนะกันท่วมท้นแต่เวลาไปเลือกตั้งก็แพ้เรียบร้อยหมดนะครับแพ้องซานซูจีทั่วประเทศนั่นแหละดังนั้นไอ้ผลการเลือกตั้งไอ้ผลประชามติเนี่ยนะครับกับผลการเลือกตั้งนั้นน่ะมันต่างกันแน่แต่ในประเทศไทยนั้นน่ะแน่นอนแล้วครับว่าผลการเลือกตั้งคราวนี้มันได้ออกแบบการเลือกตั้งที่ไม่สามารถที่จะได้รัฐบาลที่เป็นผู้แทนประชาชนได้อย่างที่เรารู้แต่ถ้าใครจะบอกว่าในเมื่อประชามติผ่านนะฝ่ายประชามติรับประชามติชนะต่อไปเนี่ยคนนะจะเทไปอยู่ข้างเขานั้นอันนี้อย่าไปคิดครับมันคนละเรื่องมันคนละเหตุการณ์กันพลังฝ่ายประชาธิปไตยยังไงเนี่ยนะครับถ้าผ่านการเลือกตั้งก็คงได้แสดงออกในเรื่องของพลังประชาธิปไตยไม่มีการยอมรับระบอบเผด็จการเนี่ยมันก็จะให้เห็นอยู่ผ่านการเลือกตั้งเหมือนกันที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาทะเลาะกันเองมาฆ่ากันเองเปล่าๆนะมาทะเลาะกันเองผมไม่อยากให้ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะต้องมามองหน้ากันในลักษณะเป็นศัตรูนะก็บอกเลยว่าวันนี้พวกใต้ดินเนี่ยนะจะเก่งยังไงก็อยู่ใต้ดินไอ้พวกที่เขาโผล่บนดินอยู่เนี่ยนะยังไงยังไงก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะเขาเคลื่อนไหวได้บนดินและเขาเคลื่อนไหวไปท่ามกลางนะความเขาเรียกว่าความร่วมมือของประชาคมโลกซึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยบอกแม้ว่าในเมื่อเราไม่มีกองกำลังนะเราไม่สามารถตั้งกองกำลังได้ไอ้คนที่คิดจะตั้งกองกำลังวันนี้ก็ตั้งไม่ได้ให้โม้ยังไงก็ตั้งไม่ได้นะและตั้งได้ก็บอกแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพที่จะไปทำอะไรได้ดังนั้นเหตุผลที่จะทำให้กองทัพเนี่ยนะเปลี่ยนจุดยืนนะและเปลี่ยนลักษณะหน้าที่เนี่ยจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อประชาคมโลกบีบและการเคลื่อนไหวบนดินนะผสมกับการเคลื่อนไหวใต้ดินเนี่ยแหละครับบางคนบอกเนี่ยนะไอ้พวก112เนี่ยเป็นพวกเคลื่อนไหวใต้ดินจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วพวก112ก็เป็นการเคลื่อนไหวบนดินนะครับแต่ว่าบนดินนอกประเทศอย่างผมอย่างอาจารย์จรัญอย่างใครทุกคนเนี่ยวันนี้นะแล้วก็นะทุกคนนะครับคุณอะไรเลขาเสรีไทยนะแล้วก็นะทุกคนแหละแม้กระทั่งคุณสุรชัยใครต่อใครที่เคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยนี่เป็นการเคลื่อนไหวบนดินนะครับไม่ใช่เคลื่อนไหวใต้ดินเคลื่อนไหวบนดินเปิดตัวกันหมดนะโชว์หน้าโชว์ตาออก YouTube กันเนี่ยนี่พวกเคลื่อนไหวบนดินแต่ว่าบนดินนอกประเทศเพราะอยู่ในประเทศเนี่ยนะมันผิดกฎหมายโจรขบฏมันผิดกฎหมายเผด็จการกษัตริย์เขาเอาไปเข้าคุกนะพอเข้าคุกแล้วมันก็ติดเชื้อในกระแสโลหิตมันก็ตายนะดังนั้นไอ้พวกเราก็ไม่อยากติดเชื้อในกระแสโลหิตเราก็มาเคลื่อนไหวบนดินต่างประเทศนอกประเทศดังนั้นนะทั้งสองทั้งเคลื่อนไหวบนดินในประเทศและเคลื่อนไหวบนดินต่างประเทศวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับไอ้ที่จะไปใต้ดินจะไปตั้งกองกำลังอะไรกันนั้นนะนะวันนี้ไม่ต้องโม้หรอกมันไม่มีนะและมันทำไม่ได้ดังนั้นนะวันนี้ในประเทศไทยมันถูกบังคับไปโดยปริยายประเทศไทยไปถูกบังคับไปโดยปริยายทั้งหมดเนี่ยวันนี้มันไม่มีเลยไม่ว่ากลุ่มไหนเนี่ยมันไม่มีแนวทางอาวุธเลยนะครับไม่มีแนวทางอาวุธเลยไม่ว่านปช.ไม่ว่าเปลี่ยนระบอบนะไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่านะที่เคลื่อนไหวอยู่นะต่างประเทศหรือเรียกว่าบนดินต่างประเทศหรือว่าบนดินในประเทศเนี่ยไม่มีแนวทางอาวุธอะไรเลยครับไม่มีแนวทางการต่อสู้ทางอาวุธเลยมีแต่แนวทางต่อสู้ทางสันติเท่านั้นเหตุผลก็คือว่าหนึ่งเนี่ยนะครับมีความเชื่อกันว่านะโลกยุคนี้และการเคลื่อนไหวเพื่อให้รับกับประชาคมโลกที่จะมาช่วยเหลือกันนั้นคือการเคลื่อนไหวสันติกับสองนะวันนี้โลก
ในภาวะการปัจจุบันและก็นะครับอยู่ในยุคของความทันสมัยในทางเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางอาวุธนั้นเนี่ยมันยิ่งนะครับมันยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งลำบากนะครับยิ่งลำบากและไม่เห็นโอกาสที่จะเอาชนะได้เลยดังนั้นขอให้นะพวกที่อยู่บนดินในประเทศนะที่เขาเคลื่อนไหวเขาจะเข้าไปอยู่ในสภาหรือจะไปเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเคลื่อนไหวในประเทศนะไม่ไปเลือกตั้งนะจะใช้วิธีการเคลื่อนไหวมวลชนนะแบบกดดันนะแบบกดดันต่อรองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่ไม่ไปเลือกตั้งหรือจะไปเลือกตั้งล้วนแต่เป็นการเคลื่อนไหวนะร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่อที่จะบีบให้กองทัพเนี่ยคลายตัวเพื่อจะบีบระบอบเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้อ่อนแรงลงไปดังนั้นเมื่อผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครที่ตั้งคำถามว่าจะต่อสู้ยาวไกลแค่ไหนเมื่อไรจะชนะจริงหรือว่าแพ้วันนี้ก็คงได้คำตอบแล้วว่าถ้าเรายืนหยัดร่วมมือกันต่อสู้ทั้งบนดินในประเทศและบนดินต่างประเทศทั้งประกาศเปลี่ยนระบอบชัดเจนและก็ไม่ได้ประกาศเปลี่ยนระบอบเนื่องจากอยู่ในประเทศนะจะเข้าสู่สภาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายืนหยัดต่อสู้ร่วมกันนะเพื่อประชาธิปไตยอย่างนี้ไปเรื่อยๆผลที่ตามมาก็คือว่ารัฐบาลที่ยึดอุดมการณ์เผด็จการราชาธิปไตยก็จะถูกบีบนะครับอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเหมือนกับเผด็จการพม่าจนในที่สุดเผด็จการพม่าเผด็จการทหารพม่าก็คลายตัวลงนะครับแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมีนางองซานซูจีนะครับเป็นผู้นำนั้นก็ได้รับชัยชนะนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็ระบอบเผด็จการทหารพม่าก็ค่อยๆสลายตัวลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนวันนี้ระบอบเผด็จการทหารพม่าคลายตัวลงไปนะรวดเร็วและก็ดูเหมือนว่านะฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆที่ผมต้องพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามของท่านทั้งหมดนะที่ยกคำถามกันขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ผมได้พูดกับท่านแล้วว่านะเพราะผมเป็นห่วงจากความคิดเป็นฮีโร่กันความคิดที่มองฝ่ายแดงด้วยกันที่ว่าพอนะพอมีอะไรแตกต่างกันนิดเดียวแล้วมองเป็นศัตรูกันเนี่ยและก็มีความคิดว่านะถ้าจะทำนะแบบของตัวเองชอบแล้วเนี่ยมันถูกและก็โยนไปว่าถ้าคนอื่นก็ทำต่างกันแล้วมันจะผิดแล้วมันจะพ่ายแพ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมพูดยังไม่เข้าใครผิดทั้งนั้นเลยครับเพราะสิ่งที่ถูกต้องนั้นน่ะมันไม่ใช่มานั่งมองกันว่านะใครอย่างไรนะครับผมก็บอกแล้วว่าวันนี้ไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศเขาต้องอยู่บนดินถึงแม้เขาเข้าไปในสภาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาไปเลือกตั้งเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์มันก็ไม่เหมือนกับกปปส.นปช.มันอยู่ตรงกันข้ามกับกปปส.กับพันธมิตรพรรคเพื่อไทยก็อยู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์คนเสื้อแดงก็อยู่ตรงข้ามกับคนเสื้อเหลืองและพวกสลิ่มดังนั้นแดงกี่กลุ่มก็อยู่ตรงกันข้ามกันฝ่ายแดงจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรก็คือพวกเดียวกันฝ่ายสลิมฝ่ายพันธมิตรฝ่ายเสื้อเหลืองจะมีกี่กลุ่มมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรรวมกับทั้งประชาธิปัตย์มันก็คือพวกเดียวกันคือมันเป็นพวกนะเผด็จการรักษาระบบเผด็จการราชาธิปไตยแต่แดงทุกกลุ่มก็คือเป็นพวกประชาธิปไตยและต้องการที่จะเปลี่ยนระบอบด้วยกันทั้งนั้นแต่วิธีการต่าง
แนวทางนะอาจจะแตกต่างกันนี่คือจุดที่หนึ่งครับที่ต้องการเคลียร์ความคิดของท่านทั้งหมดอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเคลียร์ให้ได้ก็คือว่าไอ้ที่จะไปตั้งกองกำลังขึ้นมาสู้เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วอะมันไม่มีความเป็นไปได้นะมันขัดกับความเป็นไปได้จริงๆนะครับไม่ได้ไปตำหนิติเตียนใครเพราะว่าคนที่คิดต่อสู้เพื่อเอาชนะคิดต่อสู้เพื่อจะทำเพื่อเอาชนะเพื่อฝ่ายประชาธิปไตยนั้นนะก็ถือว่าถูกอยู่แล้วไม่ได้ผิดครับคนคิดตั้งกองกำลังเพื่อไปโค่นล้มระบอบเผด็จการไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้สมัยนี้ประกอบกับความจริงในประเทศไทยไม่มีใครมาเป็นนายทุนใหญ่ที่จะออกเงินทุนเป็นแสนแสนล้านในมันสร้างกองกำลังไม่มีนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและสองวันนี้ไอ้ไปตั้งกองกำลังกระจิกกระจอกนะและข้อที่อ้างว่าจะไปตั้งกองกำลังกระจิกกระจอกเพื่อจะมาเอาชนะได้ถึงตั้งได้ก็ไม่มีทางเอาชนะได้สามที่คิดว่าจะไปใช้ประเทศเพื่อนบ้านนะเป็นที่นะตั้งกองกำลังอะไรยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นบอกแล้วว่าผมไม่ได้ไปตำหนิติเตียนใครเรื่องคิดแต่ว่าพูดถึงความเป็นไปได้นั้นแทบไม่มีเลยหรือไม่มีเอาซะเลยก็เหลือแต่ทางเดียวครับกองกำลังอาวุธของเราทั้งหมดมันอยู่ที่กองทัพดังนั้นแผนที่จะยึดกองทัพนะตามความเป็นจริงนะครับในประเทศไทยและก็เหตุผลที่ต้องยึดกองทัพนะในประเทศไทยก็ยึดกองทัพมาเป็นผู้พิทักษ์ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองฝ่ายประชาธิปไตยแล้วมาปกป้องคุ้มครองนะฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยหรือเข้ามาร่วมมือกันสร้างประชาธิปไตยนั่นเองและการที่จะต่อสู้เพื่อบีบให้กองทัพที่เป็นของเผด็จการเนี่ยกลายมาเป็นของประเทศไทยเหมือนกับหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นแล้วผมเคยเล่าให้ท่านฟังขณะก่อนเมื่อก่อนก็เป็นกองทัพของประธานาธิบดีแต่หลังจากประชาชนรวมตัวกันติดทั้งประเทศหลังจากผู้นำทางศาสนาประกาศนะให้การสนับสนุนประชาชนไม่สนับสนุนประธานาธิบดีนะครับและก็นานาชาติเขาก็นะให้การสนับสนุนประชาชนในที่สุดกองทัพที่เคยเป็นของเผด็จการประธานาธิบดีหรือเคยเป็นของประธานาธิบดีก็เปลี่ยนข้างมาเป็นกองทัพของฝ่ายประชาชนเขาก็ได้ประชาธิปไตยเหมือนกันดังนั้นในประเทศไทยเราวันนี้อย่าไปคิดตั้งกองกำลังเลยครับกองกำลังที่มันซื้ออาวุธกันมาทั้งหมดมีอาวุธทั้งหมดเนี่ยเราคิดยึดอาวุธในกองทัพยึดกองทัพนี่แหละมันเป็นของเราดังนั้นต่อไปแดงบนดินแดงใต้ดินแดงบนดินในประเทศแดงบนดินต่างประเทศมีหน้าที่อย่างเดียวกันนะแบ่งหน้าที่กันทำแบ่งบทบาทกันเล่นแต่นะครับเป้าหมายก็คือทำให้กองทัพนั้นแตกทำให้กองทัพแล้วแตกออกมาจากกองทัพของเผด็จการกลายมาเป็นกองทัพของประชาชนให้ได้นั่นแหละครับถึงจะบรรลุเป้าหมายแห่งการโค่นล้มระบอบเผด็จการและสร้างระบอบประชาธิปไตยทีนี้การที่จะได้นะจะทำให้ทหารทำให้กองทัพต้องเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนลักษณะหน้าที่และนโยบายมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยได้นั้นนี่คือความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องยืนหยัดเข้มแข็งเด็ดเดี่ยววันนี้นะผมยกให้คุณจตุพรนี่เป็นผู้นำนะบนดินในประเทศและคุณจตุพรก็ประกาศชัดเจนว่านะสู้กับเผด็จการและก็ไม่มียอมนะครับไม่มีการกำหนดต่อสู้จนกว่าได้รับชัยชนะไม่มีการกำหนดเวลาว่านะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่เป็นการต่อสู้ยืนหยัดเพื่อนะชัยชนะและก็ที่ผ่านมานั้นก็ได้แสดงชัดเจนออกมาว่ามีการต่อสู้ยืนหยัดชัดเจนมาตลอดดังนั้นต่อไปนี้ทุกฝ่ายเราร่วมมือกันครับร่วมมือกันที่จะนะ
ช้มาตรการนะใช้มาตรการร่วมกับสังคมโลกเนี่ยบีบนะบีบคณะเผด็จการทหารในประเทศไทยซึ่งเป็นเผด็จการทหารที่รับใช้ระบอบราชาธิปไตยและบีบนะบีบกษัตริย์ไทยไปในตัวด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คลายตัวลงเหมือนกับนะที่พม่าเขาทำได้แล้วคนไทยไม่ได้ต่างไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีจิตใจนะที่อ่อนแอกว่าคนพม่าหรอกครับคนไทยเราก็มีจิตใจกล้าต่อสู้มีความกล้ามีความเข้มแข็งขออย่างเดียววันนี้เราสามัคคีกันให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ครับเผด็จการมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นและวันนี้ประเทศไทยประชาคมโลกเนี่ยเขากำลังจับตามองเมื่อประชาคมโลกเขากำลังจับตามองเขากำลังให้ความร่วมมือเราจะทำให้ได้ผลและได้รับผลเร็วนะในการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนั่นก็คือว่าทุกกลุ่มวันนี้สร้างความเป็นเอกภาพนะครับและยืนหยัดต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการดังนั้นขออันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไม่พูดในเชิงนะครับทะเลาะกันไม่พูดในเชิงทะเลาะกันว่าแดงนั้นแดงนี้แดงทุกแดงวันนี้ต้องถือว่าเหมือนกันหมดใจเดียวกันหมดอย่าไปคิดว่าถ้าใครไม่ประกาศเปลี่ยนระบอบแล้วนะไอ้พวกนั้นนะเป็นศัตรูพวกเปลี่ยนระบอบอย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่ใช่เลยครับเขาอยู่บนดินอยู่ในประเทศเขาพูดจะเปลี่ยนระบอบไม่ได้นะเขาจะไปแบบไหนอย่างไรนั้นเขาก็ต่อสู้นะเพื่อประชาธิปไตยนั่นแหละดังนั้นมีคนถามมาว่าทำไมเพื่อไทยก็ไปเลือกตั้งทำไมนปช.และในที่สุดจะไปเลือกตั้งหรือไม่อะไรอย่างไรผมได้ยกตัวอย่างพม่าให้ท่านฟังแล้วนะครับพม่าก็ไม่ได้มีกองกำลังปฏิวัติแต่ในที่สุดนะกองกำลังนะเผด็จการทหารก็พ่ายแพ้ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันทั้งที่ไม่มีกองกำลังปฏิวัติไม่ได้ตั้งกองกำลังปฏิวัติเพราะว่าประชาคมเพราะว่าประชาชนคนพม่าก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำขององซานซูจีนางองซานซูจีร่วมมือกับประชาคมโลกเขาก็ร่วมมือกันบีบจนรัฐบาลพม่าต้องคลายตัวทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยค่อยๆเติบโตเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆในประเทศไทยนะในขณะที่เราไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างกองกำลังติดอาวุธมาสู้หรือว่าสู้ไม่ได้ในทางกองกำลังติดอาวุธแต่เราก็ไม่ได้จนแต้มจนตรอกที่ทำอะไรไม่ได้การร่วมมือกันของประชาชนคนไทยร่วมมือกับประชาคมโลกบีบให้กองทัพของทหารพระราชาบีบให้กองทัพของระบอบเผด็จการต้องคลายตัวลงเหมือนกับประเทศพม่านั้นเรายังทำได้และก็ทำได้ดีไม่แพ้กว่าพม่าดังนั้นผมพูดอย่างนี้หวังว่าท่านคงเข้าใจนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่อยากจะไปโต้ต่อล้อต่อเถียงกับใครโดยเฉพาะคนที่นะครับชอบยกนะคำพูดแค่ประโยคเดียวมาพูดว่านะถ้าเขาไม่กล้าประกาศเปลี่ยนระบอบไม่กล้าประกาศล้มเจ้าเขาก็ไม่ใช่ฝ่ายเปลี่ยนระบอบเขาก็ไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยการที่ท่านยกออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องไปพิจารณาตัวเองท่ามกลางการต่อสู้มันมีทั้งยุทธศาสตร์มีทั้งยุทธวิธีนะครับท่ามกลางการต่อสู้นะครับใครโง่ใครฉลาดนั้นมันดูที่ยุทธวิธีก่อนที่จะถึงยุทธศาสตร์แต่ถ้าดูว่าใครจะชนะหรือแพ้มันดูที่ยุทธศาสตร์นะครับบอกแล้วว่าถ้ายุทธศาสตร์มันผิดเนี่ยยุทธวิธีจะโง่จะฉลาดยังไงก็ไปไม่ถึงเป้าหมายก็ไม่มีทางชนะแต่ถ้ายุทธศาสตร์ถูกนะครับแต่ยุทธวิธีผิดมันก็จะทำให้ล่าช้าย
ยุทธศาสตร์ถูกยุทธวิธีถูกมันก็จะทำให้ไปได้เร็วชนะเร็วนะนี่แหละครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับวันนี้ใครนะที่ยังมีความคิดเป็นฮีโร่และก็นะอวดตัวเองเป็นนักปฏิวัติที่เก่งกล้าสามารถนะชอบมองว่าคนอื่นเนี่ยนะครับไม่ใช่นักปฏิวัติและทำไม่สำเร็จถ้าไม่เอาแนวตามตัวเองแล้วเนี่ยไม่สำเร็จนั่นนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับใครที่ทำอะไรอย่างนั้นอยู่เนี่ยผมขอพูดไปกลางๆว่าแนวทางการเปลี่ยนระบอบหรือการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยวันนี้นะบอกแล้วนะครับว่าเราจะต้องใช้แนวทางพระเจ้าตากันแหละคือรวมกันทุกกลุ่มนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันและวันนี้รูปธรรมที่สุดที่เป็นรูปธรรมที่สุดในประเทศไทยวันนี้คือแดงทุกกลุ่มรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะอย่าทะเลาะกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองร่วมมือกับประชาคมโลกฝ่ายโลกเสรีนะครับบีบกองทัพจนในที่สุดกองทัพเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และนโยบายนี่นะครับมารับใช้ประชาชนมาเป็นของประชาชนเราทำได้ไหมครับทำได้ครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่ฟิลิปปินส์ก็ทำได้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่นะพม่าก็ทำได้ประเทศไทยเราก็ทำได้ครับนะนี่นะผมตอบคำถามท่านมายาวเหยียดเลยเรื่องความขัดแย้งคนเสื้อแดงที่กำลังมองนะแต่ละกลุ่มด้วยการเนี่ยนะด้วยการเนี่ยนะต่อว่าต่อขานกันวันนี้ก็คงจะนะลดการต่อว่าต่อขานกันลงไปบ้างนะครับและก็เป็นไปได้ก็เลิกเลยครับไอ้ที่ต่อว่าต่อขานกันนะกูเก่งกว่ามึงมึงเก่งกว่ากูเนี่ยวันนี้มาร่วมมือกันและก็ดูว่าพม่าก็ทำได้ฟิลิปปินส์ก็ทำได้และทำไมไทยจะทำไม่ได้พม่าเขาก็ทำได้พม่าก็คือประชาชนคนพม่านะร่วมกับประชาคมโลกนะครับฟิลิปปินส์ก็คนฟิลิปปินส์นะผู้นำศาสนาฟิลิปปินส์ร่วมกับประชาคมโลกก็ทำได้และประเทศไทยผู้นำศาสนาประเทศไทยนะและก็กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในประเทศไทยมารวมกลุ่มกันทั้งหมดและก็ร่วมกับประชาคมโลกแล้วทำไมจะทำไม่ได้ครับกองทัพไม่มีทางที่จะนะไปได้เลยครับในที่สุดต้องยอมแพ้ครับนะผมจะไม่ไปตีเรื่องบุคคลเรื่องประยุทธ์เรื่องอะไรต่ออะไรมันเสียเวลาเลยครับผมพูดเป็นหลักการตรงนี้ก็สนับสนุนแกนำแดงที่เขาเปิดตัวได้วันนี้ก็พูดง่ายๆว่าจตุพรณัฐวุฒินี่แหละนะหนุนเข้าไปนะแล้วก็ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาไตทุกกลุ่มเราร่วมมือกันเราสนับสนุนด้วยกันและกันร่วมมือกับประชาคมโลกนะครับบีบให้กษัตริย์ไทยและกองทัพต้องคลายตัวนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันหนีจากวิธีนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าวิธีอื่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากกระทำแต่มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นต้องเลือกวิธีที่มันเป็นไปได้นี่ก็ขอฝากเอาไว้ครับเอาล่ะทีนี้มาเรื่องปลายที่ท่านถามกันมานะนี่ก็ถามกันมาว่าผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์กันมาว่ามันเป็นฝีมือการระเบิดที่มันเกี่ยวข้องกับพวกก่อการร้ายนะแต่ทหารไทยนะคสช.นี่บอกเลยไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและก็ไม่ใช่ทหารทำถาวรเสนเนียมนะไอ้เทือกถาวรเสนเนียมก็คือคนคอยเทือกอีกคนหนึ่งนะมาบอกว่าไปจ้างไอ้พวกเสียประโยชน์จากการเมืองไอ้พวกที่เสียประโยชน์จากประชามติก็หมายความว่าทักษิณนั่นแหละไปจ้างผู้ก่อการร้ายไปวางระเบิดว่างั้นเนี่ยพูดออกมาในทำนองนั้นแต่กองทัพนะบอกว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ทหารไอ้ถาวรเสนเนียมก็เป็นฝ่ายกองทัพและก็เป็นคนที่รู้เรื่องปากใต้พอสมควรเกี่ยวข้องกับนะองค์การอะไรต่างๆทั้งใต้ดินทั้งเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยถาวรเสนเนียมก็รู้เรื่องดีถาวรเสนเนียมกลับมาบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ว่าผู้ก่อการร้ายที่รับจ้างจากไอ้พวกเสียประโยชน์จากประชามติผ่านหรือว่าพวกทักษิณว่างั้นอันดับแรกถาวรเสนเนียม
รู้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะยืนยันว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ได้รับจ้างผู้เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับเรื่องระเบิดวิเคราะห์ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะเป็นระเบิดแบบผู้ก่อการร้ายกองทัพไม่กล้าบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายผมบอกแล้วว่ากองทัพวันนี้นะฮะพยายามที่จะโยงไปเรื่องคนเสื้อแดงไปจับคุณประภาสรจนพิทักษ์นะไปจับอาจารย์ปราโมทอะไรต่างๆจากภาคใต้มานะแล้วก็หลายคนนะปู่ลงปู่เล็กถูกจับกันไปหมดเพื่อที่จะโยงถึงเรื่องระเบิดภาคใต้จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันเลยครับคนเหล่านี้เขาอาจจะมีความคิดเห็นทางการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ได้ยึดเอาแนวทางอาวุธหรือว่าแนวทางก่อการร้ายและก็ไม่มีศักยภาพที่จะไปทำอะไรพวกนี้เลยครับดังนั้นที่คุณจตุพรออกมาท้านะถึงขั้นท้าไปสาบานวัดพระแก้วกันเนี่ยเพราะเขารู้ว่าคนเหล่านี้จะโยงให้ถึงคนเสื้อแดงมาก็ถึงนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวในทางการเมืองคนพวกนี้เขาก็นะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเสื้อแดงเพราะเขาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่เขาไม่เคยมีลักษณะที่ไปต่อสู้ทางอาวุธและไม่มีศักยภาพนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะพูดง่ายๆว่าอยู่ธรรมดาเขาจะอยู่กันยากอยู่แล้วอย่าว่าจะไปใช้อาวุธไปวางระเบิดกันเลยแต่พอมีระเบิดก็ไปโยงกับคนพวกนี้และพยายามจะโยงมาเป็นของคนเสื้อแดงนะมันช่างหน้าไม่อายนะทหารยุคนี้ผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ยืนยันกับท่านว่านะผมรู้ดีกว่าคนอื่นไม่ใช่แต่ผมรวบรวมเอาข้อมูลทั้งหมดนะรวบรวมด้วยตัวเองบ้างนะครับคนอื่นเขาวิเคราะห์ออกมาบ้างเนี่ยหนึ่งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการระเบิดเขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ก่อการร้ายเพราะลักษณะการวางระเบิดต่างๆเนี่ยเห็นชัดว่ามันเป็นแนวทางของ BRN หรือของอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถามว่าในเมื่อผู้เชี่ยวชาญเขามองอย่างนี้แล้วก็ไอ้ผู้เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับระเบิดปักใต้ก็คือถาวรเสนเนียมก็ยืนยันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเชื่อได้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายนะครับท่านผู้ฟังถ้าใครมาถามความเห็นผมตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมนะฟังจากข้อมูลดูจากนะการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือได้คือมันนักผู้เชี่ยวชาญเรื่องการระเบิดจากนานาชาติจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นเรื่องก่อการร้ายไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปไปทำกันนะแล้วก็ไอ้ผู้เชี่ยวชาญที่มันอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่มันรู้เรื่องเกี่ยวกับระเบิดผู้ก่อการร้ายดีมันก็ยืนยันว่าผู้ก่อการร้ายดังนั้นผมในฐานะนะคนที่สนใจติดตามเรื่องนี้ผมก็มองไปว่าน้ำหนักเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายมีสูงมากนะคือข้อที่หนึ่งมีสูงมากทีนี้ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายแล้วทำไมทหารหรือว่าคสช.เนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายแล้วทำไมถาวรเสนเนียมซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกับคสช.เนี่ยกลับมาบอกว่ามีผู้ก่อการร้ายท่านติดตามตรงนี้นิดไอ้คสช.บอกว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ทหารทำพยายามโยงไว้เป็นพวกเสื้อแดงเอาเก็บไว้ก่อนแต่ไอ้คนที่บอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ว่าผู้ก่อการร้ายที่รับจ้างทักษิณเนี่ยคือถาวรเสนเนียมเนี่ยนี่เขาเรียกว่านะเอามาครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวจริงครึ่งเดียวหลอกไอ้ครึ่งเดียวที่น่าจะจริงก็คือเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายไอ้ที่หลอกที่ว่าไม่จริงก็คือว่าทักษิณจ้างไอ้นั่นไม่จริงนี่แหละครับและไอ้คนที่บอกว่าโยนขี้ไปทักษิณเนี่ยดีไม่ดีไอ้ฝ่ายตรงข้ามทักษิณนั่นแหละมันร่วมมือกันทำแล้วก็พยายามโยนขี้ไปให้ทักษิณดังนั้นนะเรื่องนี้เนี่ยผมวิเคราะห์นะตามสภาพที่มันมีข้อมูลอยู่นะที่เอามาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าแนวโน้มมันเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายแต่ไม่ใช่ทักษิณเป็นคนจ้างและคนที่ออกมาพูดให้เข้าใจว่าทักษิณเป็นคนจ้างหรือว่าฝ่ายนี้เป็นคนจ้างก็คือว่านะก็คือถาวรเสนเนียมคือฝ่ายประชาธิปัตย์ปีกหนึ่งคือฝ่ายกปปส
ดังนั้นนอกจากว่าทักษิณเนี่ยนะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายตรงนี้แล้วไอ้คนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะจริงๆเนี่ยคือคนที่พูดอยู่นั่นแหละให้จับตามองให้ดีไอ้ถาวรเสนีย์นั่นแหละนะแล้วก็ในทีมงานของเขานั่นแหละน่าจะรู้ดีคือถาวรไม่ไปทำเองไม่ไปติดต่อเองหรอกแต่น่าจะมีคนที่นะเข้ามาเกี่ยวข้องกับถาวรถ้าจับตามองให้ดีมันรู้ดีไปหมดนะพอออกมาปั๊บมันรีบนะออกมายืนยันเลยเนี่ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันตรงกับผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศเกี่ยวกับระเบิดก็คือว่าเกี่ยวข้องผู้ก่อการร้ายแต่ว่ามันมาบิดเอาตอนปลายเกี่ยวข้องผู้ก่อการร้ายแต่กลายเป็นทักษิณเกี่ยวแต่สำหรับผมวิเคราะห์เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าเกี่ยวข้องผู้ก่อการร้ายแต่ไอ้ถาวรเสนเนียมและกปปส.เนี่ยเกี่ยวเอาละทีนี้ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วนี่แหละครับแล้วไอ้กองทัพมันจะไปบอกว่านะมันจะไปบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้ยังไงครับเพราะถ้ารู้ไหมครับถ้าประกาศออกมาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายมีการยืนยันไปทางการว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันนี้เนี่ยนะอย่าลืมนะครับมันมีนโยบายทางความมั่นคงของบางประเทศนะมันมีนโยบายของความมั่นคงของนะของมหาอำนาจบางประเทศเขาประกาศไว้ว่าที่ใดที่มีเทอร์เรอริสต์นะที่ใดที่มีผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะเขาถือว่าเนี่ยกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของเขานะแล้ววันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะมันมีเงื่อนไขกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงเขานั้นเนื่องจากมีผู้ก่อการร้ายได้ทำการวางระเบิดก่อการร้ายอย่างเงี้ยอันนี้คือความคือเขามีสิทธิสมบูรณ์นะตามกฎหมายความมั่นคงของเขานะว่าเขาจะเข้าไปนะในประเทศนั้นๆเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องไม่ขออนุญาตอะไรเลยนะเขาจะเข้าไปจัดการได้โดยใช้ทั้งอาวุธใช้ทั้งอะไรเนี่ยเขาจัดการได้เลยก็ถือว่ากระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของเขาดังนั้นวันนี้ที่ตือป้อยกายก็ดีกองทัพก็ดีไม่กล้าออกมายืนยันเนี่ยก็กลัวไงกลัวถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี่ยเขาจะมาขี่คอนะเขาจะเข้ามาล่อกบาลมึงได้โดยที่ว่านะมีความถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศทันทีเลยอย่างน้อยที่สุดก็ถูกต้องตามกฎหมายความมั่นคงของเขาทันทีเลยทีนี้ถามว่าแล้วมันจะหาทางออกยังไงล่ะไอ้เรื่องระเบิดเนี่ยมันก็ต้องหาทางออกแบบที่เคยทำมาแหละจับแพะไว้ก่อนลากเกมยาวไปเรื่อยจนวันนี้เนี่ยนะพิสูจน์ไม่ได้สักทีนะไม่ว่าราชประสงค์ไม่ว่าอะไรนะแล้วก็ให้โยงไปมั่วหมดนะแตกประเด็นไปนะเป็นคดีการเมืองเป็นคดีเสียผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นคดีนะเสียผลประโยชน์เรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องแต่สรุปไม่ได้ทักเรื่องแล้วก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปเหมือนเรื่องที่เคยเกิดมาจับระเบิดได้ทักคันรถเตรียมวางระเบิดสังหารนะฆ่าทักษิณคาบอมก็กลายเป็นคาบอมและไอ้คนที่นะไปวางระเบิดจับได้อะไรได้ก็ไม่ได้ถูกลงโทษไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยหลุดหมดก็พวกมันรู้กันวันนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มีใครล่ะครับประชาชนคนไทยไม่ได้ประโยชน์หรอกครับไอ้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้งบประมาณเพิ่มเติมจะได้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จะได้อะไรต่อมีอะไรนะในการที่จะอ้างว่านะต้องเอามาใช้เกี่ยวกับป้องกันการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายเท่านั้นเองนี่แหละครับก็เท่ากับว่าวันนี้กำลังเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงแต่ตอนนี้นะครับคนที่ได้ประโยชน์นั้นนอกจากว่ามันไม่รับผิดชอบนะกับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นแก้ปัญหาไม่ได้นะครับวันนี้มันก็ยังต้องนะหาแดกหากินหาเงินหาโอกาสหาเงินหาทองจากความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนนี่ครับท่านผู้ฟังครับเป็นไงล่ะนะไอ้รัฐบาลนี้เป็นไงล่ะนะไอ้คณะคสช.เป็นไงล่ะรัฐบาลภายใต้ระบบกษัตริย์เป็นไงล่ะนะทหารของพระราชาทหารมหาราชินีวันนี้
ได้เป็นรัฐบาลเป็นไงล่ะประเทศไทยนะถูกระเบิดประชาชนบาดเจ็บล้มตายกูจ้องจะแม่งจะเพิ่มงบประมาณนะเพิ่มงบประมาณซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแต่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นไงครับท่านผู้ฟังจะเอาไว้ไหมล่ะรัฐบาลอย่างเงี้ยนะจะรักษาไว้ต่อไปไหมล่ะรัฐบาลอย่างเงี้ยนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับผมนะมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังเนี่ยก็ให้ท่านเอาไปคิดเอาเองนะครับให้ท่านเอาไปคิดเอาเองผมก็เป็นห่วงเรื่องที่ผมเป็นห่วงมากนะฮะก็คือเรื่องคนเสื้อแดงด้วยกันแบบนี้คนเสื้อแดงด้วยกันเนี่ยนะกำลังมองในพวกเดียวกันว่าเป็นพวกศัตรูกันเนื่องจากว่าแนวทางแตกต่างกันจริงๆแล้วบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องหาทางนะครับใครที่หวังดีใครที่ต้องการให้ขบวนการประชาธิปไตยนะครับชนะใครที่ต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับชนะและก็นะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการได้นะทำให้เผด็จการเนี่ยพ่ายแพ้ให้เร็วที่สุดนั้นเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องนะประสานความร่วมมือกับแดงทุกกลุ่มและเลิกมองกันเป็นศัตรูกันแต่จะต้องมองกันแบบเป็นมิตรกันจริงๆนะครับและยอมรับว่าวันนี้เนี่ยแดงที่เขาอยู่ในประเทศเขาอยู่บนดินนั้นนะครับเขาจะมาทำมาพูดแบบพวกอยู่นอกประเทศไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องเปลี่ยนระบอบถึงแม้ว่าเขาจะเข้าไปในสภาผมไม่ได้บอกว่าแนวทางรัฐสภาไปเป็นส.ส.ได้จะแก้ปัญหาได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะการเคลื่อนไหวนะบนดินในประเทศนั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องเดินไปตามเส้นทางที่เขาขีดให้เดินแต่เมื่อเรามองเห็นแล้วว่าจุดยืนอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงที่อยู่ในประเทศถึงแม้ว่าเดินไปบนเส้นทางที่เผด็จการขีดเส้นให้เดินเอาชนะไม่ได้ก็ตามแต่ก็ยังเป็นกำลังส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปสั่นคลอนไอ้พวกฝ่ายเผด็จการนะครับที่เราได้บอกแล้วว่านะเป็นการต่อสู้ในลักษณะนะบนดินในประเทศที่ร่วมกับนะประชาคมโลกบีบนะบีบให้กองทัพคลายตัวให้เผด็จการกษัตริย์คลายตัวเหมือนกับพม่าเหมือนกับฟิลิปปินส์นะครับผมไม่ได้บอกว่านะครับการต่อสู้ของแดงในประเทศมีแค่เลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อความเข้าใจกันเพื่อความเข้าใจกันเท่าที่ผมสดับรับฟังและได้ติดตามมาหมายความว่าคนเสื้อแดงในประเทศรอเงื่อนไขนะที่มันสุกงอมไอ้ตอนที่เงื่อนไขยังไม่สุกงอมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาก็ต้องไปเขย่าให้มันสุกงอมต้องไปเขย่านะให้มันอยู่กันไม่สุกพร้อมกับร่วมมือกับประชาคมโลกร่วมมือกับแดงนะต่างประเทศร่วมมือกันหมดพากันบีบและไอ้จุดแตกหักนี่แหละครับคือความพร้อมที่เขาเรียกว่าเงื่อนไขพร้อมพอร่วมมือกันได้และมีเงื่อนไขพร้อมแน่นอนแล้วครับประชาชนเขาจะลุกขึ้นมาในประเทศประชาชนนอกประเทศนะครับแดงนอกประเทศทำอะไรไม่ได้หรอกครับในวันชี้ขาดเนี่ยมันชี้ขาดกันอยู่ในประเทศมันไม่ได้ชี้ขาดต่างประเทศครับมันจะเกิดนะมันจะเกิดความร่วมแรงร่วมใจในระดับที่ฝ่ายเสื้อแดงทุกกลุ่มจะได้แสดงพลังหรือเขาเรียกว่าแสดงอำนาจของฝ่ายประชาชนซึ่งในวันนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่านะความพร้อมในทุกๆฝ่ายหนึ่งประชาคมโลกพร้อมหนุนเต็มที่ตอนนี้เขาก็พร้อมและเขาก็หนุนอยู่แล้วแต่พลังในประเทศวันนี้ยังไม่พร้อมแต่ถ้าพลังในประเทศพร้อมเมื่อไหร่นะครับภาพของประชาชนลุกขึ้นพร้อมกันปฏิเสธแน่นอนล่ะครับอาจจะถูกรัฐบาลเผด็จการมันปราบ
นะครับอาจจะถูกรัฐบาลเผด็จการมันปราบแต่การปราบปรามประชาชนในขณะที่ประชาชนเขามีจิตวิญญาณที่เขาไม่ยอมแพ้ต่อไปนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่นะประกาศนะปราบประชาชนที่ไปต่อต้านนะประธานาธิบดีมาร์กอสในประเทศฟิลิปปินส์นอกจากประชาชนไม่ยอมถอยแล้วถึงแม้ว่าถูกปราบถูกยิงตายแล้วประชาชนไม่ยอมถอยแล้วนะครับคุณป้าแก่ๆก็ยังมีจิตใจกล้าหาญเหนือกว่านะนายพลของกองทัพฟิลิปปินส์นั่งรถวีลแชร์รถเข็นคนป่วยนี่แหละครับเพื่อจะไปชนกับรถถังประชาชนเขาศาสนาและผู้นำศาสนาต่างๆก็พากันสวดมนต์พากันประนามหยามเกียรติในที่สุดแล้วกองทัพก็ต้องกลับนะครับและก็กลับมายืนอยู่ฝ่ายประชาชนผมย้ำแล้วย้ำอีกกับท่านว่านะเลิกนะครับฮีโร่นักปฏิวัติคนเดียวอวดเก่งคนเดียวเลิกนะครับในประเทศไทยเกิดขึ้นไม่ได้แต่จะเกิดขึ้นได้เพราะไม่ว่าผู้นำศาสนานะในประเทศไทยจะต้องร่วมมือกับพลังประชาธิปไตยทุกกลุ่มและก็มีผู้นำอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราเห็นชัดว่าคุณจตุพรเนี่ยนะครับผมยอมรับและก็ยืนหยัดนะยืนยันว่าแกได้ยืนหยัดต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการและยังยืนหยัดต่อไปวันนี้เห็นชัดอยู่แล้วครับนอกจากนั้นแล้วนักการเมืองต่างๆวันนึงเนี่ยที่เขาไม่ต้องการอยู่ฝ่ายเผด็จการเขาก็จะต้องมาร่วมกันประชาคมโลกไม่ว่าอเมริกาไม่ว่า EU ไม่ว่าประเทศไหนซึ่งวันนี้เขาก็ประกาศหนุนประเทศไทยเต็มที่อยู่แล้วหนุนฝ่ายประชาธิปไตยเต็มที่อยู่แล้วพอถึงวันนั้นเขาก็จะต้องบอกกับผู้นำกองทัพว่านะรัฐบาลของเขาหรือประเทศเขาจะไม่สนับสนุนให้กองทัพปราบปรามประชาชนนี่ครับประชาคมโลกพอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะประกาศว่าเขาไม่เอาด้วยนะถ้าผู้นำกองทัพปราบปรามประชาชนเนี่ยเขาไม่เอาด้วยและวันนั้นแหละครับจะมาถึงครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับหวังว่าผมคงทำหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วหน้าที่ของผมก็คือเรียกร้องให้พี่น้องฝ่ายเสื้อแดงทุกฝ่ายร่วมมือกันสนับสนุนนะแดงบนดินในประเทศให้ทำหน้าที่นะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปโดยเฉพาะผู้นำนะสองแดงต่างประเทศก็ทำหน้าที่นะครับในเรื่องที่ทำความคิดกับประชาชนในสิ่งที่แดงในประเทศพูดไม่ได้ซึ่งวันนี้แดงต่างประเทศก็ทำได้ดีอยู่แล้วแดงต่างประเทศตอนนี้คือทำในสิ่งที่แดงในประเทศทำไม่ได้นั่นก็คือบอกให้ประชาชนได้รู้ถึงพิษภัยของระบอบเผด็จการกษัตริย์บอกให้ประชาชนได้รู้ถึงความไม่ชอบมาพากลหรือการเห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบของนะเผด็จการกษัตริย์และเผด็จการทหารที่ทำหน้าที่ปกครองประเทศบอกให้ประชาชนได้รู้ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารภายใต้การครอบงำของจีนคอมมิวนิสต์วันนี้ได้นำพาประเทศไทยเสี่ยงต่อสงครามกับเพื่อนบ้านเพราะนะกลายเป็นลูกมือให้กับประเทศจีนคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะกรณีปัญหาในทะเลจีนใต้บอกให้พี่น้องประชาชนเขารู้ว่าอนาคตถ้ารัฐบาลคสช.ยังอยู่นายทุนจีนไหลหลั่งไหลเข้ามานะแย่งอาชีพคนไทยแย่งธุรกิจของคนจีนในประเทศไทยนะไปหมดแล้วก็ทำลายธุรกิจของคนจีนในประเทศไทยหมดเกลี้ยงนี่คือพิษภัยที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลคสช.นะที่อยู่ภายใต้รัฐบาลปักกิ่งและกษัตริย์ไทยที่อยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนวันนี้กำลังทำให้ประเทศไทยเราได้รับนะวิกฤตต่างๆและหายนะได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่คือแดงต่างประเทศเนี่ยนะพูดได้เต็มปากเพราะไม่ต้องไปกลัว112แต่ในประเทศพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ว่าลุงสนามหลวงไม่ว่าใครต่อใครครับวันนี้นะที่ทำรายการอยู่นะครับไม่ว่ากลุ่มมดแดงล้มช้างไม่ว่ากลุ่มดาวสยามไม่ว่ากลุ่มไหนครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับและก็พวกเราเป็นพวกเดียวกันนะครับ
ร่วมมือกับแดงในประเทศเราต้องต่อสู้ศัตรูคนเดียวกันนะและศัตรูที่สูงสุดของเราไม่ใช่บุคคลครับศัตรูที่สูงสุดของเราคือระบอบเผด็จการกษัตริย์อันดับแรกต้องค้นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงมาก่อนครับแล้วก็สร้างระบอบประชาธิปไตยจะเอาระบบสาธารณรัฐจะเอาระบบสาธารสหพันธรัฐได้ทั้งนั้นไม่ใช่ปัญหาขอให้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการกษัตริย์หรือเผด็จการราชาธิปไตยให้ได้และมาสร้างระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละครับเป้าหมายสูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยและนั่นคือการนับหนึ่งของการแก้ปัญหาวิกฤตนั่นคือการปลดล็อกประเทศไทยออกจากปัญหาวิกฤตชาติครับวันนี้ผมก็ฝากนะกับท่านไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับและก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ